รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เรามีนัดกันที่นี่นะครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการวิทยุ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้ฟังรายการสดก็ได้ย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดเชิญได้เลยนะครับต่อไปคือการประกาศรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับคำถามถามว่าข้อใดคือหุ้นเด่นในตลาดหลักทรัพย์ MAI ประจำสัปดาห์ในมุมมองของทางบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus ระหว่างข้อ1 K Kingsman หรือข้อ2 Cool Master Cool จำกัดมหาชนนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1 Kingsman นั่นเองนะครับและนี่ก็คือรายชื่อ17ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีนะครับรางวัลที่17ครับคุณพวงทิพย์เฟื่องฟูสกุลได้รับหนังสือเที่ยวไต้หวันจากติ้งบิยอนรางวัลที่16คุณวรภาภาสีผลได้รับหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่อง20กลยุทธ์พูดดีค้าขายรวยรางวัลที่15ครับคุณกมลจิรเดชประภัยได้รับหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่อง50เคล็ดลับบริหารธุรกิจฉบับ CEO ระดับโลกเช่นเดียวกับคุณจินนัสสากิพัฒนสินนะครับได้รับหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นรางวัลที่12และรางวัลที่13ได้แก่คุณสุภักษรโลบุญทรัพย์และคุณพงธรจาตพจน์นะครับได้รับหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องรวยหุ้นด้วยระบบผลประโยชน์หรือ VI โดยคุณพิชัยจาวลานะครับส่วนรางวัลที่2ถึงรางวัลที่11จะเป็นนิตยสารบางกอกเวลแอนด์บิสจากสำนักพิมพ์บางกอกทูเดย์อ่านฟรีครับเป็นระยะเวลา1ปีเต็มๆ12ฉบับนะครับขอบคุณสำนักพิมพ์บางกอกทูเดย์นะครับได้แก่คุณขวัญชัยวิเศษถวัลย์คุณวีระโนลือชาคุณกฤติยาภไทยสิทธิกุลคุณณรงค์โรจนนาวินคุณนาวีตั้งมโนวิริยกุลคุณมาลีวงศ์ศรีสุจริตคุณกากองพัทลมงคลโรจคุณณรงค์ศักดิ์รัตนานุวัฒน์คุณรักชนกนุสลาสุภานันท์และคุณอัธวุฒิบรรทูลนิพิษนะครับส่วนรางวัลที่1ครับเป็นกิฟต์วอเชอร์ที่พักบ้านโดมจูเนียร์2วัน1คืนที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทพร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านแล้วก็กิจกรรมเครื่องเล่นและสวนน้ำณเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทมูลค่ารวม 4,000 บาทได้แก่คุณธนพัฒน์สิทธิพรอนันต์คุณธนพัฒน์สิทธิพรอนันต์นะครับขอแสดงความยินดีให้กับคนเก่งและผู้โชคดีทั้ง17ท่านด้วยนะครับสามารถจะตรวจสอบรายชื่อได้อีกครั้งหนึ่งผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou.com หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus เชิญได้เลยนะครับส่วนท่านที่พลาดไม่ต้องเสียใจนะครับเอาไว้ลุ้นกันใหม่ในโอกาสหน้าครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินเดี๋ยวจะให้ไปฟังมุมมองจากนักลงทุนสถาบันนะครับมองทั้งเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยตลาดหุ้นไทยและทางเลือกในการลงทุนผ่านทางกองทุนรวมสำหรับคนที่ชอบลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานนะครับช่วงนี้ผมเชิญ Accident Managing DirectorFund Management ของกองทุนบัวหลวงคุณสุดารัตน์ทิพยะเทิดธนาให้เกียรติมาคุยและให้มุมมองกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณสุดารัตน์สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณยุทธนาขอบคุณที่สละเวลามาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับค่ะทางบลจ.บัวหลวงมองทิศทางเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกในช่วงนี้เนี่ยมีแนวโน้มดีขึ้นมีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นแล้วบ้างหรือยังครับเศรษฐกิจไทยนี่ถือว่ากระเตื้องขึ้นมากนะคะครับล่าสุดมีตัวเลขการส่งออกที่เติบโตดีจากตอนแรกที่ทุกคนเนี่ยคิดว่ามันน่าจะติดลบถูกไหมคะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือรายได้ทางท่านภาคเกษตรอะค่ะที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกฟาร์มอินคัมอะค่ะครับมันก็ดีขึ้นการใช้จ่ายอะไรก็ดูดีขึ้นหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วแอนาลิสต์น่าจะเริ่มมีการมา
ปรับ forecast ด้านเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะโตขึ้นบางสำนักก็มีการปรับเป้าขึ้นมาบ้างแล้วนะครับใช่ค่ะเป็น 3% กว่านะครับใช่ค่ะก็ต้องลองดูว่าแบงก์ชาติกับสภาพัฒน์นี่จะมีการปรับออกมาเป็นเท่าไหร่อันนั้นตัวเลขนั้นน่าจะใช้เป็นเกณฑ์ได้ค่ะครับส่วนเศรษฐกิจโลกในยามที่เฟดเตรียมจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ดอกเบี้ยยังคงต่ำทั่วโลกนะครับในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจที่เป็นตลาดส่งออกของไทยก็ยังคงไม่กระเตื้องเท่าไหร่ตอนนี้ภาวะเนี่ยยังคงอึมครึมอยู่บ้างไหมครับหรือว่ายังคงมีทิศทางที่สดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วบ้างครับเรื่องเฟดเนี่ยจริงๆเราอยากจะให้มองข้ามไปนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงเขาก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยอยู่ดีคือวันใดวันหนึ่งตอนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยรับรู้ล่วงหน้าไปแล้วว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆในอนาคตแต่มันระหว่างทางมันอาจจะมีผันผวนถามว่าการส่งออกของเราเนี่ยมันแย่ลงทำยังไงแต่จริงๆเนี่ยการเติบโตของเศรษฐกิจไทยตอนนี้คงไม่มีใครไปหวังทางด้านส่งออกแล้วอะค่ะส่งออกเนี่ยอาจจะเป็นพระเอกเมื่ออดีตแต่ตอนนี้พระเอกจริงเราก็คือการบริโภคก็คือตัว C แล้วก็ตัว G เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2ตัวนี้ถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ตัวพวกเราที่คอนซัมชันเนี่ยมันก็จะหมุนไปได้เศรษฐกิจเราน่าจะโตได้ด้วยตัวของเราเองฟังดูแล้วทางบลจ.บัวหลวงค่อนข้างมีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยนะครับใช่ค่ะเราคิดว่าไอ้ตัวคอนซัมชันนี่มันจะทำให้ประเทศเราเนี่ยสามารถมี GDP growth ในอนาคตโตขึ้นได้อะค่ะครับเอาละครับผมขยับมาถึงเรื่องที่บรรดาผู้ลงทุนให้ความสนใจกันเยอะนะครับก็คือเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยโลกนะทิศทางดอกเบี้ยโลกกับทิศทางดอกเบี้ยบ้านเรายังคงอยู่ในระดับต่ำยังคงใช้คำนี้ได้ใช่ไหมครับโอ้โหอันนี้คือเราจะต้องอยู่ตรงนี้ไปอีกสักพักเลยค่ะโดยรวมเนี่ยเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจกันเพราะฉะนั้นเขาใช้นโยบายทางด้านการเงินก็คือลดดอกเบี้ยต่ำๆต้นทุนในการกู้ยืมของภาคธุรกิจจะได้ต่ำๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกระตุ้นแต่ละประเทศเขาก็คงอยากจะให้ดอกเบี้ยของเขาต่ำไปอีกสักพักนึงค่ะเราก็คงอยู่ในภาวะดอกเบี้ยต่ำทั่วโลกไปอีกสักพักนึงเรายังคงอยู่ในภาวะดอกเบี้ยต่ำทั่วโลกกันอีกต่อไปอีกพักนึงเลยนะครับมิหน้าช่วงนี้นักลงทุนก็พยายามจะหาทางเลือกเพื่อจะให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งต่ำเหลือเกินนะครับจากประสบการณ์ตรงนะครับตอนนี้เนี่ยกองทุนประเภทไหนบ้างที่ได้รับความสนอกสนใจจากบรรดาผู้ลงทุนเพิ่มมากขึ้นครับคุณสุดารัตน์ต้องแบ่งนักลงทุนเป็น2ประเภทนะคะถ้าไม่กลัวความเสี่ยงคือยอมรับความเสี่ยงได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะลงทุนในกองทุนหุ้นก็คือกองทุนรวมตราสารทุนแต่ว่าถ้าเขากลัวความเสี่ยงมากก็อาจจะไปกลุ่ม High Yield ก็คือว่าเป็นตราสารหนี้เหมือนกันแต่แทนที่จะลงแค่พันธบัตรรัฐบาลดอกเบี้ยนิดเดียวมันก็มีอัพไซด์มาจากการไปลงทุนใน High Yield Bond ก็ได้ประมาณ 4-5% แต่ความเสี่ยงมันก็ลดลงมาจากหุ้นแต่ตอนนี้ที่เป็นเทรนด์เลยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากจะมี exposure ในกองทุนหุ้นแต่ก็อยากได้เงิน cash flow ออกมาใช้ระหว่างทางเขาก็เลยมาเลือกกองทุนที่มีปันผลออกมาระหว่างทางซึ่งเราก็มีกองทุนประเภทนี้เหมือนกันนะคะงั้นถามซะเลยนะครับจะได้เอาไว้เป็นกรณีศึกษากองหุ้นประเภทที่มีเงินปันผลด้วยนะครับกองที่เด่นที่สุดในประเภทนี้จากทางบลจ.บัวหลวงขอตัวอย่างสักกองได้ไหมครับค่ะที่ตอนนี้เด่นสุดนะคะจะเป็นกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4ค่ะหรือชื่อเล่นว่า B Basic กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4หรือ B Basic ของบลจ.บัวหลวงนะครับกองนี้มีนโยบายลงทุนยังไงบ้างครับกองนี้นะคะชื่อก็ค่อนข้างสะท้อนอยู่แล้วคือเราตั้งใจให้ชื่อเนี่ยจำง่ายคือเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นไทยนะคะก็คือในกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัย4ปัจจัย4ก็ประกอบด้วยอะไรที่มันเกี่ยวกับอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่มห่มแล้วก็ยารักษาโรคอะค่ะเคยได้ยินมาว่ากองทุนรวมบัวหลวงเนี่ยนะครับมีมุมมองเกี่ยวกับคำกล่าวที่ว่าอะไรนะอยู่ดีกินดีดูดีสุขภาพดีใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ใช่เลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือจริงมันสะท้อนออกมาเลยนะคะว่าอยู่ดีกินดีดูดีสุขภาพดีคือเดิมทีเนี่ยคำว่าปัจจัย4เดิมทีคนจะคิดว่ามันเป็นเบสิกนิดของมนุษย์ทั่วไปแต่เดี๋ยวนี้มันไปย้อนลงนั้นไปแล้วค่ะนี่คือทำไมกองทุนบัวหลวงจึงได้มีมุมมองว่าต้องอยู่ดีกินดีดูดีและสุขภาพดีด้วยนะครับใช่ค่ะและการลงทุนในธีมที่ไปเน้นในมุมมองแบบนี้มันเหมาะไหมกับสภาพเศรษฐกิจโลกมันเหมาะไหมสำหรับสภาพเศรษฐกิจไทยณขณะนี้ครับโอ้อันนี้นี่คือถามถูกใจมากเลยค่ะจริงๆเนี่ยเรามองว่าไอ้ตรงเทรนด์ตรงนี้มันไม่ใช่แค่ปีนี้นะคะปัจจัย4เนี่ยถามคุณยุทธนาเลยนะคะว่าจริงๆแล้วทุกคนก็ต้องกินข้าวมีบ้านพักแล้วก็แต่งตัวแล้วก็หาหมอแต่อย่างที่บอกค่ะว่าทุกอย่างเนี่ยมันบียอนจากไอ้เบสิกนี้เมื่ออดีตไปแล้วเทรนด์ตรงนี้มันเป็นอยู่มาอีก10ปีเลยไม่มีทางที่วันไหนที่เราจะเลิกทานข้าวหรือเราจะเลิกอาศัยอยู่ในที่พักเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเกินจากตรงนั้นไปแล้วเราคิดว่าเทรนด์ตรงนี้มันต้องกินต้องใช้ทุ
กอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปได้เป็นอีก10ปีเลยค่ะเป็นเทรนด์ที่น่าจะมีอนาคตในระยะยาวเลยนะครับใช่ค่ะสำหรับเทรนด์นี้นะครับค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องอาศัยเศรษฐกิจทั่วโลกไปด้วยอันนี้คือเรากินใช้กันเองในประเทศก็ยังได้ครับต้องเรียกว่าเป็นธีมการลงทุนที่น่าจะได้รับผลกระทบน้อยหน่อยจากภาวะเศรษฐกิจโลกนะครับใช่ค่ะเป็นกองที่เน้นการลงทุนในหุ้นไทยนะครับค่ะที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย4เป็นไปตามธีมเรื่องของอยู่ดีกินดีดูดีและก็สุขภาพดีด้วยนะครับทีนี้ครับหลักเกณฑ์ในการเลือกหุ้นเข้าสู่กองทุน B Basic กองนี้เนี่ยมีนโยบายเลือกหุ้นยังไงต้องเป็นหุ้นสเปคแบบไหนบ้างครับเราเนี่ยเวลาเลือกหุ้นนะคะเราจะเลือกหุ้นว่าเอ๊ะสมมุติว่าเรามองเป็น bottom up stock picking นะคะเราก็จะไปดูเลยแต่ว่าเอ๊ะธุรกิจไหนมันจะเป็นเทรนด์ที่มาตอนนี้เราเลือกได้แล้วใช่ไหมคะว่าอยู่ดีกินดีดูดีสุขภาพดีแต่พอไปอยู่ในเซกเตอร์เราก็ต้องหาเป็นวินเนอร์ค่ะเราคงไม่ไปลงทุนในธุรกิจที่มันกำลังจะล้มละลายหรือล้มเหลวนะคะแต่ว่าวินเนอร์เนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องเอาที่หนึ่งเสมอไปก็คือเป็นลีดเดอร์ค่ะว่าอนาคตว่ามันมี potential ในการโกรทในอนาคตมีการทำกำไรที่ดีแล้วก็เติบโตได้มีศักยภาพในการทำกำไรค่ะแล้วก็มีปันผลกลับมาให้เราก็อันนี้ก็ยิ่งดีใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลักในการเลือกหุ้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยใช้หลักคล้ายๆกับ bottom up เป็นหลักด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็เราก็อาศัยทีมงานของเรานะคะเราก็ใช้เรียกว่าทีม approach อะค่ะก็คือว่าเราจะมี analyst ในแต่ละ sector เลยเข้าไปดูไปเจาะลึกในแต่ละอุตสาหกรรมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถ stock picking ได้อย่างตรงเป้ามากขึ้นพอจะมีตัวอย่างหุ้นที่กองทุน B Basic กองนี้เข้าไปลงซะหน่อยได้ไหมครับอ๋อค่ะก็ส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้ประกาศออกไปแล้วนะคะว่าเราลงทุนหุ้นอะไรบ้างก็คือใน4 sector ใหญ่เนี่ยแหละค่ะแต่ที่อันดับต้นๆที่เราถืออยู่ตอนนี้ก็คือปูนซีเมนต์นะคะSCC นะครับใช่ค่ะแล้วก็พวกไทยยูเนียนเบอร์รี่ยุคเกอร์อะไรพวกนี้ค่ะแต่ตรงนี้ทั้งนั้นนี่คือเราถืออยู่แล้วนะคะเราไม่ได้แนะนำว่าเข้าไปซื้อตามเราหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่ประกาศออกไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาครับนี่คือเป็นไปตามแฟกต์ข้อเท็จจริงว่ากองนี้เนี่ยไปลงในหุ้นตัวไหนบ้างเป็นแค่กรณีศึกษาไม่ต้องการบอกเพื่อให้ลงทุนตามนะไม่ค่ะก็คือเรามองว่าเทรนด์ตรงนี้มันไปได้ไกลๆอยู่แล้วพวกอาหารเครื่องดื่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์พาณิชย์คอมเมอร์สอะไรพวกนี้ค่ะวัสดุก่อสร้างเราคิดว่ามันอยู่กับเราอีกนานการแพทย์นี้ก็น่าสนใจค่ะนี่แหละครับอยู่ในปัจจัย4นะค่ะอยู่ในมุมมองอยู่ดีกินดีดูดีสุขภาพดีด้วยนะครับทีนี้ครับเนื่องจากบลจ.บัวหลวงเนี่ยเป็นกองทุนที่อยู่ในสไตล์แอคทีฟเพราะฉะนั้นกองนี้อยู่ในการกำกับดูแลของบลจ.บัวหลวงก็จะเป็นสไตล์แอคทีฟฟันกับเขาไปด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าเราจะไม่เก่งทางด้านทำแพสซีฟนะคะเราจะเป็นแอคทีฟฟันก็คือเป็นแบบ bottom up stock picking ออกมาในแต่ละตัวว่าอันไหนเนี่ยจะเป็นวินเนอร์เป็นลอสเซอร์ถ้าเป็นลอสเซอร์เราก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะเอาละครับขอไปดูผลงานย้อนหลังของกอง B Basic กองนี้ซะหน่อยได้ไหมครับค่ะผลงานย้อนหลังนะคะกองนี้เนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะคะถ้าปัจจุบันเนี่ยเราจะมีผลตอบแทนที่มากกว่าเซตอินเด็กซ์ก็คือไอ้เกณฑ์มาตรฐานที่เราใช้วัดอยู่นะคะอยู่ประมาณ 6% น่ะนะคะปัจจุบันนะคะคือเซตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ประมาณ 15-16 เราก็เหนือกว่าเซตอินเด็กซ์ประมาณ 5-6% อันนี้แล้วแต่ช่วงนะคะแต่ว่าเท่าที่ประกาศออกไปผลการดำเนินงานนะวันที่26สิงหาที่เป็นแฟกต์ข้อเท็จจริงไปเรียบร้อยแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยถ้าย้อนหลังไป3เดือนเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ 12.92% นะคะแต่เซตอินเด็กซ์อยู่ที่ประมาณ 9.6ก็ชนะเบนช์มาร์กใช่ค่ะ6เดือนเราอยู่ที่ 23.15 เซ็ตอินเด็กซ์ก็ประมาณ15ซึ่งกองทุนนี้เนี่ยตั้งมาเกิน20ปีแล้วนะคะครับถ้า6เดือนย้อนหลังผลตอบแทน 23.15% นะครับค่ะถ้า3เดือนย้อนหลังผลตอบแทน 12.92% นะครับใช่ค่ะถ้า1ปีนี่เราอยู่ที่ 21.39 แต่เซ็ตอินเด็กซ์อยู่ที่ 13.43 อันนี้คือณวันที่26สิงหานะคะแล้วถ้าย้อนหลัง1ปีนะครับก็คือ 21.39% นะครับใช่ค่ะแล้วก็จากที่คุยไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือนหรือ1ปีก็สามารถเอาชนะเบนช์มาร์กก็คือเซ็ตอินเด็กซ์ได้ทั้ง3ระยะเลยนะครับจริงๆถ้าย้อนกลับไป10ปีนี่เราก็ยังชนะเบนช์มาร์กนะคะเราอยู่ที่ 289.4% เอาเป็นว่าส่วนใหญ่ชนะเบนช์มาร์กกันแล้วกันนะครับใช่ค่ะนะครับนี่คือผลงานย้อนหลังจนถึงปัจจุบันของกองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4หรือว่ากองทุน B Basic ของบลจ.บัวหลวงนะครับอยากให้คุณสุรรัตน์ช่วยสรุปจุดเด่นสำคัญของ B Basic ผมขอไม่เยอะ
ขอไม่เกิน3ข้อครับได้ค่ะก็คือเป็นกองที่ลงทุนในหุ้นที่เราสามารถที่จะมีโอกาสเติบโตไปกับกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตที่ดีในทางด้านปัจจัย4นะคะครับแล้วอย่างที่2ก็คือว่ากองนี้สามารถที่จะมีเงินปันผลออกมาระหว่างทางปีละ2ครั้งจ่ายปันผลปีละ2ครั้งใช่ค่ะนะอันนี้คือ2จุดเด่นใหญ่ๆนะครับใช่ค่ะถ้าพูดถึงเงินปันผลขอพูดถึงเงินปันผลงวดล่าสุดหน่อยได้ไหมครับตกลงเขียนผิดหรือเปล่าอ๋องวดล่าสุดอ่ะหลายคนขยี้ตาบอกไม่น่าเชื่อเลยตกลงมันยังไงครับก็ที่จ่ายออกไปนี่ถ้าภาษาชาวบ้านหน่อยก็คือจ่ายออกไป2บาทสลึงโอ้ค่ะก็ถ้าเทียบกับดิวิเดนด์ยิลด์ที่จ่ายออกมาเนี่ยมันก็คือประมาณ 7% กว่า 7.7% ณวันที่เราเริ่มพิจารณาจ่ายนะคะเดี๋ยวนะที่ต้องทักก็คือว่างวดก่อนล่าสุดเนี่ยจ่ายประมาณ25สตางค์ต่อหน่วยถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วงวดล่าสุดจ่ายเท่าไหร่ครับ2บาท25สตางค์ค่ะเพิ่มขึ้น10เท่าเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าเรามีรายได้ที่ดีจากไม่ว่าจะเป็นกำไรที่เกิดจากการเราลงทุนในหุ้นแล้วก็ดอกเบี้ยพวกนี้นะคะเงินปันผลที่ได้รับมาแล้วก็ตลาดเนี่ยช่วงที่ผ่านมาอย่างที่บอกค่ะเราชนะเบนช์มาร์กเนี่ยค่อนข้างเยอะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรารายได้ดีมีกำไรดีเราก็จ่ายดีค่ะครับนะอันนี้คือตรงไปตรงมาเลยใช่ค่ะแต่มีรายได้ดีกำไรดีผู้จัดการกองทุนก็อยากจะจ่ายเงินปันผลเยอะๆนะครับใช่ค่ะก็เลยทำให้ปันผลล่าสุดเนี่ยนะครับจ่ายประมาณ10เท่าของงวดก่อนหน้านี้นะครับคือจ่ายในอัตรา2บาท25สตางค์ต่อหน่วยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าปีหน้ามันจะดีอย่างนี้ไปทุกๆครั้งอย่างนั้นใช่ไหมครับมันขึ้นอยู่กับภาวะตลาดนะคะอย่างช่วงที่ผ่านมาเห็นไหมคะว่าก่อนหน้านี้เราจ่ายที่25สตางค์เพราะภาวะตลาดเนี่ยมันอาจจะไม่ดีก่อนหน้านี้จ่ายสลึงเดียวใช่ค่ะแต่พอเรามีภาวะตลาดมันดีกลับมาราคาหุ้นมันขึ้นถูกไหมคะแล้วก็มีปันผลแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงปันผลของหุ้นของบริษัทจดทะเบียนด้วยค่ะก็จ่ายออกมาช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็เก็บสะสมมาบวกดอกเบี้ยก็เหมือนกันเขาจ่ายทุกไตรมาสพอเก็บสะสมมาได้เยอะแล้วก็บวกกับกำไรจากการลงทุนในหุ้นบริษัทนั้นๆเขาก็เลยได้กำไรออกมาเป็นกอบเป็นกำเราก็เลยจ่ายให้เยอะหน่อยอะค่ะก็เป็นไปตามภาวะตลาดด้วยนะครับใช่ค่ะรวมทั้งช่วงของกำไรแล้วก็การจ่ายเงินปันผลของหุ้นที่เราไปลงด้วยนะครับใช่ค่ะกองทุนB Basic กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4เหมาะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนบ้างครับก็เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่อยากจะมี exposure ในหุ้นแต่ก็ยังกลัวๆอยู่แล้วเราก็อยากจะได้เกาะเทรนที่เราคิดว่ามันจะมาในอนาคตก็คือไอ้ปัจจัย4เราคิดว่าเทรนนี้มันอยู่ไปได้เป็นอีก10ปีเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วแถมยังมีปันผลออกมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากจะลองลงทุนในหุ้นกองทุนหุ้นดูแต่ยังรู้สึกว่ากลัวๆก็กล้าอยู่ลงทุนไอ้กองทุนที่มันมีปันผลออกมาเนี่ยมันจะเป็นตอบโจทย์ได้ค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีเงินเย็นๆยาวๆควรจะลงทุนยาวอย่างน้อยสักกี่ปีครับจริงๆเราแนะนำเลยนะคะว่าจริงๆแล้วมองแล้วก็ลงแช่ไปเลยลงแช่ใช่ค่ะคือลงให้ลงยาวไปเลยใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าดูสถิติย้อนหลังแล้วนะคะการที่ลงทุนเนี่ยเข้าๆออกๆเนี่ยมันสู้การลงทุนแล้วก็ถือแล้วก็ได้รับเงินปันผลในแต่ละงวดไม่ได้เลยนะคะค่ะนะเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับคนที่มีเงินเย็นๆพร้อมจะถือยาวๆนะใช่ค่ะ3ปี5ปีหรือมากกว่านั้นก็ได้ใช่ค่ะนี่คือสำหรับกองนี้ B Basic นะครับค่ะแล้วสภาพคล่องของกองนี้ซื้อขายได้ทุกวันไหมครับอ๋อค่ะซื้อขายได้ทุกวันค่ะซื้อขายได้ทุกวันทำการนะครับใช่ค่ะซื้อได้ทุกวันนะครับค่ะตอนขายกี่วันได้ตังค์ครับของเรานี่ก็คือได้วันรุ่งขึ้นนะคะทีบวกหนึ่งนะครับใช่ค่ะต้องถือว่าสภาพคล่องสูงมากนะใช่ค่ะเราจากสถิติแล้วจริงๆแล้วเราเตรียมเงินสดไว้เพียงพอนะคะในการที่จะถ่ายถอนแต่น้อยอะค่ะจริงๆแต่ละครั้งเนี่ยเราดูแล้วไม่มีปัญหาสำหรับเราเลยอะค่ะและอย่างหนึ่งคนที่จะลงกองประเภทนี้ส่วนใหญ่ถือยาวอะใช่ค่ะถือยาวๆไม่ค่อยมีใครมารีดีมแบบว่าพอได้ปันผลปุ๊บรีดีมอะไรเงี้ยไม่ค่อยอะข้อดีก็คือว่าสภาพคล่องค่อนข้างสูงนะใช่ค่ะทีบวกหนึ่งนะครับใช่ค่ะขายวันนี้พรุ่งนี้ได้ตังค์นะครับถ้าสนใจกอง B Basic กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย4หรือกองอื่นๆของบลจ.บัวหลวงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงครับค่ะโทรมานะคะเบอร์026746488นะคะแล้วก็กด8นะคะครับเจ้าหน้าที่การตลาดกับที่ปรึกษาการลงทุนของเราเนี่ยจะรอรับสายอยู่ในเบอร์นี้ค่ะครับ026746488ค่ะ026746488แล้วกด8นะครับใช่ค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณสุดารัตน์ครับค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณสุดารัตน์ทิพยเทิดธนาAccident Managing Director
Fund Management ของกองทุนบัวหลวงนะครับมามองเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยตลาดหุ้นไทยแล้วก็มาคุยถึงกรณีศึกษาของกองทุนยอดฮิตอีกกองหนึ่งจากทางบลจ.บัวหลวงก็คือกองทุน B Basic นั่นเองนะครับเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจแล้วก็มีมาฝากกันในช่วงนี้แหละครับและช่วงท้ายเบรกนี้นะครับคุณผู้ฟังครับท่านที่มีบัตร PTT Blue Card เนี่ยไม่อยากให้พลาดกันแลกแต้มลุ้นรถกับ PTT Blue Card นะครับสมาชิกบัตร PTT Blue Card ลุ้นรับ Mazda CX-3 3คันแจกเดือนละคันและรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทสมาชิกใช้ทุก20คะแนนแลกรับ1สิทธิ์ลุ้นนะครับพิเศษสมัครสมาชิกใหม่รับทันที1สิทธิ์ลุ้นแลกรับสิทธิ์ลุ้นผ่านทาง www.pttbluecard.com หรือแอปพลิเคชัน PTT Blue Card ตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึง30พฤศจิกายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PTT Contact Center 1365 1365นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง